อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างมีกรอบน้ำสับปะรดเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากอุ่นน้ำมันพืชในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจนร้อนนำเส้นหมี่ลงทอดจนกระทั่งเส้นฟูกรอบนำเต้าหู้แข็งลงทอดต่อจนเหลืองกรอบต่อด้วยเนื้ออกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองและเนื้อกุ้งลงทอดจนสุกตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำมะขามเปียกน้ำสับปะรดและพริกป่นผัดจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมเนื้อสับปะรดใส่เนื้อและเต้าหู้ที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่เส้นหมี่ทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย